นี่พอราดข้าวแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะผัดครึ่งผัดครึ่งอุ้ยน้ำซุปหอมเนาะเนาะสวัสดีครับ Make it easy กลับมาอีกเร็วๆๆๆๆหายไปบ้างมาบ้างอยู่อย่างนี้แหละฮะเพราะว่าเป็นช่องไม่ใช่แบบมันไม่ใช่โปรแกรมแบบตามTelevisionนะฮะมันเป็นแบบตามใจฉันกดกระดิ่งไว้ทุกคนก็จะได้รู้เวลามานะครับวันนี้เมนูที่จะนำเสนอนะฮะหมดครับปลาก็หมดครับน้ำจิ้มแกวก็หมดครับเหลือแต่โขลกสามเกลือแล้วก็มีอันนี้พิเศษวันนี้มันคือจริงๆมันเป็นน้ำจิ้มนะซีฟู้ดนะครับของน้องพรเราก็จะมีอยู่แค่นี้เหลืออยู่แค่นี้ที่เหลือจะต้องเข้าไปเอาที่บริษัทแล้วก็ถ้าที่บ้านไม่มีเครื่องทำต้มยำทำอย่างไรก็ทำอย่างวันนี้ไงเมนูที่จะนำเสนอไปดูกันเลยวันนี้ที่ต้องใช้มีต้นหอมผักชีนะจ๊ะเรามีน้ำจิ้มน้องพรนะครับหนึ่งเนี่ยแล้วก็กระเทียมนะครับพริกแห้งคั่วนะครับแล้วก็มะเขือเทศพริกสดหน่อยนึงแล้วก็ปลาซาบะไปลุยกันเลยโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะหั่นในต้นหอมผักชีนะครับเอาไว้นะครับแต่ว่ารากนี่เราก็จะไม่ทิ้งนะครับเฮใส่ลงไปในหม้อเลยในหม้อเราเติมน้ำไปแล้วนะครับตามจำนวนที่เราอยากจะไว้ซดนะแล้วก็กระเทียมนะครับทุบใส่ลงไปเลยยำพอเราแบบว่าจะทำเมนูที่มันออกมีรสเปรี้ยวๆหน่อยเนี่ยมันน้ำลายมันสอฮะน้ำลายจะไหลลงหม้ออีกเลยกระเทียมใส่ไปนะมะเขือเทศล้างให้เรียบร้อยใส่ลงไปปึ๊บๆอันนี้คือหมายความว่าไม่มีเครื่องต้มยำนะแต่เราต้องการความแบบเปรี้ยวมนๆ นะครับของจะเต้หน่อยเนี่ยปึ๊บส่วนสำคัญคืออันนี้เราจะใส่ลงไปเลยนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยตัดเกลือหน่อยเหมือนกินยานะต้องเขย่าขวดก่อน ไม่เขย่าอาจจะบ้าได้ครับมันมีความเปรี้ยวทีเดียวเจ้มจนมากๆนะฮะต้องระวังนะประมาณ1ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะอ่ะเอาแค่นี้พอที่ออกมาเป็นไงไม่รู้แต่ว่าจะลองดูน้ำก็จะมีความเขียวๆหน่อยเอาไปตั้งไฟหั่นปลาให้เป็นชิ้นพอดีที่เราอยากจะใช้ทานนะครับอย่าบางเกินไปนะครับมันจะเละเนาะตัดปลาไว้นะคะปลานี้เป็นปลาซาบะนะครับหรือปลาอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะใช้ถ้ารวยมากกับปลาช่อนไปแต่ว่าปลาหนังที่เป็นแบบมันๆเช่นสวายหรือว่าปลาดุกอะไรเงี้ยไม่แนะนำนะไม่แนะนำปลาหนังนะครับเพราะปลาหนังเวลาจะเอามาต้มหรือมาแกงจะต้องมีวิธีการในการล้างที่เคยใช้ก็จะมีการแกว่งสารส้มนะครับลูดคาวได้ดีนักเลยแต่ว่าปลาทูสดหรือว่าปลาซาบะเนี่ยได้เลยไปตั้งไฟกันเลยดีกว่าไปตั้งไฟเลยครับเหมือนที่บอกเมื่อกี้เดี๋ยวจะตัดด้วยเกลือนิดหน่อยอาหารเวลาตัดด้วยเกลือมันจะกลมๆครับมันจะไม่โดดๆประมาณนี้อึ๊บลอมเดือดแหมตอนนี้มันก็จะเริ่มเดือดแล้วนะครับเริ่มเดือดนี้ใส่น้ำปลาลงไปหน่อยนะจะมีรสกลิ่นแบบแหมซีฟู้ดอยู่ในนี้
แล้วก็เอานี่ลงไปมอมเคล็ดลับของการต้มปลาคือใส่ลงไปปั๊บอย่าคนนะครับปล่อยให้มันสุกก่อนนี่เพราะถ้าคนปุ๊บมันจะเกิดความคาวนะครับผมตอนนี้ก็เหมือนจะว่าดูเหมือนว่าปลาจะเริ่มสุกแล้วนะครับเห็นไหมมันช่างงดงามจริงๆเลยขอชิมหน่อยนะครับเปรี้ยวกำลังดีมีรสชาติหอมด้วยที่เราจะใส่นะครับก็คือพริกเนี่ยครับเอาไปก็เรียกนะทุบหรือว่าจะเป็นหั่นพอหยาบๆใส่ลงไปนะครับนี่หักใส่ลงไปเลยครับใครมีมะกรูดนะครับนี่มะกรูดปลูกเอาไว้ใครมีมะกรูดนะครับปลูกเอาไว้หรือว่ามีติดครัวบ้างเล็กน้อยใส่ลงไปตัดน้ำตาลน้อยหนึ่งไม่งั้นมันจะโดนี่ครับประมาณหยิบสองหยิบเดี๋ยวจะชอบอันนี้หมายถึงว่าตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดใครชอบให้มันแซ่บๆนะครับเพิ่มได้อีกเนาะเสร็จปั๊บเราเอาพริกแห้งลงเยอะเสร็จแล้วเยอะแค่นี้เลยชิมลูกชิมแล้วพอถึงซอสแกงก็เริ่มแบบตุ้ยท้องหอมเครื่องแกงหอมพริกไม่ใช่เครื่องแกงหอมกลิ่นใบมะกรูดอร่อยนัวเป็นไงบ้างครับรสชาติน่ารักชิปุ้งเลยคือมันไม่เหมือนต้มยำนะอร่อยมันเหมือนอะไรอ่ะมันเหมือนต้มแซ่บแต่ก็ไม่ใช่ต้มแซ่บแต่กลิ่นก็เอาต้มยำเพราะมันมีใบมะกรูดคืออันนี้ในกรณีที่มันแบบเขาเรียก worst case มากในบ้านเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยเหลือพริกนิดหน่อยเหลือนี่ถ้าเกิดสมมติไม่มีพริกแห้งก็เป็นพริกป่นก็ได้นะแล้วก็ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยปกติแล้วจริงๆคือถ้าเราเอามาจิ้มมันก็โอเคใช่ไหมต้มปลาเราจิ้มเลยแต่พอมาทำนี้เราซดน้ำได้ด้วยไงใช่อร่อยนะอร่อยมากๆโอเคก็อร่อยจนจะหมดแล้วเตรียมไปเอายกไปโอเคยกไปทางนี้เดี๋ยวเขาถือเองเพราะว่าอร่อยด้วยนุ่มเตรียมกินข้าวครับแซ่บเนี่ยก็อย่างที่เห็นแล้วเรียบร้อยนะครับว่าง่ายๆอย่างนี้เลยมีแค่น้องพรนะครับเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะจะเอาไว้จิ้มไว้หยอกอะไรได้หมดเลยนะครับอันนี้หนึ่งเมนูนะที่นำเสนอนะง่ายๆก็คือทำแทนต้มยำมันก็เลยจะเรียกว่าอะไรกันดีล่ะทีนี้ต้มซีฟู้ดได้ไหมได้อยู่หนึ่งเมนูไว้ในอ้อมใจนะครับขอบคุณมากที่ติดตามทุกคลิปนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันไว้ถ้าแชร์ได้จะยิ่งดีมากๆแต่อย่างน้อยก็ขอให้คอมเมนต์กันไว้สักหน่อยชอบเข้าไปอ่านครับขอบคุณมากสำหรับทุกๆคอมเมนต์ที่มีเป็นกำลังใจให้กับคุณยาแล้วก็บริษัทน้องพรอย่างมากเลยนะครับอยากให้ทุกคนแบบอึดทนเข้าไว้นะครับไม่ว่าจะสถานการณ์ใดๆก็ตามนะประหยัดได้ประหยัดครับอะไรที่เก็บไว้ได้นานเก็บไว้เพราะว่าทุกวันจะมีแต่สินค้าราคาจะสูงขึ้นเรื่อยๆครับใครอยากได้ผลิตภัณฑ์ของน้องพรนะครับเข้าไปที่ลิงก์ที่ใต้คลิปนะครับมีสั่งซื้อนะครับล่าสุดนี้มีบรรดาด้อมสุกัญญานะครับส่งมาบอกว่าได้เข้าไปทำการกดซื้อกันไปแล้วขอบคุณมากๆเลยครับเล็กๆน้อยๆเราก็ช่วยกันสนับสนุนบริษัทของคนไทยนะครับแล้วก็คุณภาพแบบส่งออกด้วยขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ